ปัจจัยสำคัญคืออะไรที่ทำให้ราคาพุ่งไปสูงขนาดนี้เดี๋ยวเราติดตามกับรายงานของคุณสุนทรียาช่างดำค่ะทุเรียนแพงเตรียมทุบสถิติใหม่ค่ะทุเรียนหม่อนทองแพ็คที่เห็นอยู่ขณะนี้มีราคา400บาทนับว่าเป็นราคาที่สูงมากหากเทียบกับตลาดทั่วไปซึ่งประชาชนที่เลือกมาซื้อทุเรียนในห้างสรรพสินค้าต่างก็ต้องยอมรับกับราคาและกับคุณภาพของทุเรียนที่จะได้รับรองจากห้างสรรพสินค้านั้นๆว่าจะมีรสชาติที่อร่อยเนื้อนุ่มเพราะทุเรียนทุกลูกทุกภูถูกคัดมาพิเศษเพื่อ นำมาจำหน่ายจึงมีราคาที่สูงแบบนี้แน่นอนว่าทุเรียนจะสามารถอัพราคาให้สูงเท่าใดก็ได้หากผู้ค้าอ้างว่าได้คัดเกรดมาแล้วและสิ่งที่คนไทยต้องยอมรับในตอนนี้คือการที่ต้องกินทุเรียนที่แพงขึ้นหากมาดูสถิติราคาทุเรียนหม่อนทองในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2555ถึงปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่าราคาทุเรียนเริ่มขยับขึ้นมาในราคา100กว่าบาทต่อกิโลกรัมในช่วง2ปีเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่ลงต่างประเทศเข้ามากว้านซื้อทุเรียนของไทยอย่างหนักทำให้ปริมาณผลผลิตภายในประเทศลดลงด้วยราคาทุเรียนในขณะนี้กลับต้องอ้างอิงกับราคาส่งออกที่ประเทศผู้นำเข้าทุเรียนเป็นผู้ตั้งราคารับซื้อและได้ส่งผลได้ตรงกับราคาซื้อขายในประเทศที่จะมีการขยับราคาตามไปด้วยประกอบกับความต้องการบริโภคทุเรียนในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปี2557ที่มีความต้องการบริโภคภายในประเทศเพียงแค่ 200,000 ตันแต่ขณะนี้กลับมีปริมาณความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 300,000 ตันซึ่งทั้งในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นและความต้องการของประเทศนำเข้าก็สูงขึ้นตามไปด้วยจึงกลายเป็นการแย่งสินค้าและปีนี้ดูเหมือนว่าแนวโน้มราคาทุเรียนหม่อนทองจะยังคงมีราคาสูงขึ้นทำลายสถิติของปีที่ผ่านมาจากปี2559มีราคาสูงสุดที่134บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมในเดือนกรกฎาคมที่เป็นเดือนที่ราคาทุเรียนในทุกปีจะมีราคาสูงสุดและปีนี้แค่เดือนพฤษภาคมราคาทุเรียนหม่อนทองกลับมีราคาอยู่ที่131บาทต่อกิโลกรัมถือว่าสูงขึ้นกว่า10บาทหากเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วที่มีราคา120บาทต่อกิโลกรัมแม้ราคาทุเรียนจะมีราคาสูงขึ้นเพียงใดแต่ผู้บริโภคก็ยังอยากที่จะกินทุเรียนต่อเพราะถือว่าเป็นผลไม้ที่ไม่สามารถกินได้ทั้งปีและมีแค่บางฤดูกาลเท่านั้นซึ่งหากมีราคาที่สูงขึ้นมากเกินไปอาจต้องลดปริมาณการบริโภคลงแทนถ้าเป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วก็คงกินต่อค่ะแบบก็ถ้าแพงขึ้นนิดหน่อยก็โอเคก็ได้ก็มันทุเรียนก็ไม่ได้มีทุกหน้าเนาะถ้าแบบเป็นหน้าที่ทุเรียนออกเยอะๆแล้วมันแบบอร่อยอย่างเงี้ยก็ซื้อก็กินค่ะคัดเกรดไหมมันก็มีค่ะมีแบบว่าจะเป็นเกรด A เกรด B เกรด C แต่ส่วนใหญ่จะชอบกินแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยกินแบบกึ่งเละนิดนึงก็อร่อยดีนะอะไรงี้ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐกลับมองว่าการที่ราคาทุเรียนสูงขึ้นก็ได้ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นที่ขณะนี้ราคาทุเรียนหน้าสวนมีราคากว่า60บาทต่อกิโลกรัมแม้ราคาทุเรียนจะสูงขึ้นแต่ผู้บริโภคยังมีทางเลือกทั้งทุเรียนที่คัดเกรดแล้วที่วางขายตามห้างสรรพสินค้ากับทุเรียนที่ขายตามตลาดทั่วไปแม้จะมีราคาที่แตกต่างกันแต่ก็ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มีแนวโน้มราคาจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าผลผลิตทุเรียนเนี่ยเป็นที่ต้องการมากขนาดนี้โดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่นิยมทุเรียนมากก็จะมีการส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนค่อนข้างมากนะครับและไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนอย่างเดียวนะครับหลายๆประเทศก็นิยมบริโภคทุเรียนดังนั้นเนี่ยผลผลิตทุเรียนในปีนี้มีแนวโน้มจะราคาขยับขึ้นทุเรียนมีหลายประเภทนะครับเวลาพูดรวมๆเนี่ยอาจจะมองภาพรวมๆแต่ทุเรียนมีหลายประเภทนะครับผมคิดว่าราคาทุเรียนในประเทศไทยนั้นก็ยังไม่น่าจะสูงมากนักนะครับเพราะว่าทุเรียนมีหลายประเภทที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้บริโภคยอมรับกับราคาทุเรียนที่แพงขึ้นได้และหากแพงขึ้นกว่านี้อาจมีการลดการบริโภคแต่ภาครัฐควรหันมาสนใจกลไกตลาดของทุเรียนว่าสาเหตุที่ราคาทุเรียนในประเทศสูงขึ้นมากขนาดนี้มาจากสาเหตุอะไรชาวสวนลงผู้ค้าหรือประเทศที่นำเข้ากันแน่ที่ทำให้ทุเรียนไทยผลไม้ไทย
แต่คนไทยกลับต้องซื้อของแพงเทียบเท่ากับต่างชาติกิติพงษ์เพชรเย็นถ่ายภาพสุนทรียาสร้างดำรายงานเห็นทุเรียนสีสวยน่าทานแบบนี้หลายคนบอกว่าถึงแพงหน่อยแต่ว่าก็ใจสู้นะคะเพราะว่าหน้านี้ก็อร่อยจริงๆค่ะราชาผลไม้ของจริงนะคะ